ียนเรื่องเขาเรียกว่าการโชว์เวลาเพจโชว์เพื่อเปลี่ยนโค้งเป็นเดี๋ยวเราเวลาเดี๋ยวเราทำเส้นเวลาก่อนนะอันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นเส้นของวันเดือนปีวันเดือนปีอันนี้เป็นเส้นของปีนะอันนี้ปีภาษาจีนใช้ว่าปีภาษาจีนใช้ว่าจำไม่ได้อะไรนะพี่กรจะพูดว่าพี่กรบอกไปสิอะไรอ่ะมีใช้ว่าเหมียนสุดที่แล้วเรียนอยู่ไหนออกเสียงกันเหมียนฟังเหมียนฟังเหมียนแปลว่าปีวันปีเดือนเกิดของฉันชื่อว่าเดือนวันเดือนปีเกิดเปล่าไม่ใช่วันปีเดือนวันเกิดวันนะวันเดือนเทียนเทียนคราวนี้เรามาดูอันแรกก่อนก็คือปัจจุบันเราจะแบ่งเส้นอย่างนี้นะอันนี้คือปัจจุบันนี่ตอนเด็กอยากเป็นผู้ใหม่เส้นนี้คือปัจจุบันนะคะตอนโตได้เป็นสนใจเลยตื่นตื่นวันนี้เดี๋ยวพี่กุ๊กมีธุระตอนห้าครึ่งอาจจะเร็วๆนิดนึงนะปัจจุบันถ้าเป็นพาร์ทของทั้งวันทั้งเดือนเลยเราจะใช้คำว่าเราจะใช้คำว่าจีนจีนเจียเก่งมากเราใช้คำว่าจีนเขียนอย่างนี้นะจากซ้ายไปขวาจีนแปลว่าปัจจุบันจีนถ้ามีคำว่าจีนอยู่แปลว่ามันคือปันจาอาโฮยืนเดี๋ยวพี่กุ๊กให้นั่งค่อยนั่งระหว่างยืนอย่าคุยนะแต่ตอบคำถามได้เทปัจจุบันเช่นถ้าเป็นวันนี้ก็จะเป็นจีนเทียวันนี้นะก็จะเป็นจินเทียนปัจจุบันจินเทียนปัจจุบันของวันคือจินเทียนอ่ะออกเสียงซิจินเทียนจินเทียนเก่งมากออกสูงระดับ5เป็น5จินเทียนแปลว่าจินเทียนแปลว่าปัจจุบันแปลว่าวันนี้นี่คือหมายความว่าถ้าเราเจอตัวจินอ่ะมันจะพูดถึงเวลานะนี่เจียนนี่มันเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเป็นบอกแล้ววันตู้ฟ้าผมลงดูเลยจ้ะยังไงภาษาจีนเนี่ยวันคือบอกแล้ววันคือเทียนปีคือเหนียนเมื่อกี้เราได้แล้วว่าถ้าจีนคือปัจจุบันจีนเทียนคือวันนี้แล้วถ้าบอกว่าปีนี้ก็จะเป็นลองเดาสิปีนี้ก็คือจีนเหนียนเก่งมากปีนี้ก็จะเป็นจีนเหนียนจีนออกเสียงปีนี้สิคะปีนี้จีนเหนียนจีนเหนียนจีนเหนียนนะจีนเหนียนเนี่ยถ้าเราเรียนการจีนมาแล้วอีออนอินเจอจีอินจีนพอเป็นวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งเหนียนอีอาเอียนเนอเอียนเนียนเนียนเหนียนลูกแก้วได้ไหมคะวรรณยุกต์จีนเหนียนคือปีนี้จินเทียนอีอาเดียนเธอเอียนเทียนจินเทียนคือวันนี้จะให้มันขนขนหน้านั่นได้ปันจังจังเคยทั่วเชียร์แล้วถ้าปันจังรู้ไหมว่าทำไมเมื่อกี้ถึงโดนยืนคุยวันนี้เราไม่ต้องยืนแล้วนะจนกว่าจะเลิกคือขายุงลายภาษาจีนยุงลายใช้ว่าหวนสื่อหวนจืดหวนจืดนั่นคือแกอันนี้เขาเรียกแก้เพื่อนค่ะโอเคคราวนี้ของเลยวันนี้แล้วก็จะต้องมีหวนจืดจินเทียนจินเตา
ถวายมีทั้งพานแล้วก็พระจานทร์นะหมิงครั้งนี้ก็ไม่ยากเกินจบดีกว่าพรุ่งนี้ใช้ว่าพรุ่งนี้ใช้ว่าเมื่อกี้เรามองว่าเรารู้ละจีนแปลว่าปัจจุบันวันนี้เราใช้จีนเหนียนอันนี้เราลองดูอนาคตบวกหนึ่งเราใช้คำว่าหมิงพรุ่งนี้แปลว่าอะไรเหนียนเหนียนเก่งมากไอ้ด้าหมิงเที่ยงหมิงเที่ยงหมิงเที่ย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 งไม่ใช่เที่ยงวรรณยุกหมิงเที่ยงอย่าตดจดเวลาเขียนนะเขียนจากซ้ายไปขวาแล้วก็เขียนจากบนลงล่างเนี่ยหมิงเที่ยงหมิงเที่ยงอันนี้ต้องติดกันนะคะหมิงเที่ยงแปลว่าวันนี้พรุ่งนี้แล้วคราวนี้เมื่อลืนเดี๋ยวเอาเป็นเส้นอันนี้พรุ่งนี้พอปีอันนี้หมิงเหนียอันนี้ปีนี้อันนี้ก็ต้องเป็นปีหน้าหมิงเหนียหมิงเหนียโอ้ตบมือบ้าจ้าตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากทุกคนนี่คุณเก่งตบมือให้ตัวเองใช่ไหมหมิงเหนียอ๋อต้องตบอย่างนี้ใช่ไหมหมิงเหนียแปลว่าอะไรคะหมิงเหนียแปลว่าปีหน้าเก่งมากหมิงเหนียแปลว่าปีหน้าอันนี้นะเวลาถ้าเราเจอตัวพินอินอีเอิงอิงเบอร์อิงมิงพอในยุคเสียงที่สองปิงหมิงหมิงเนียนอีอาร์เอียนเนอเอียนเนียนเนียนเนียนพอในยุคเสียงที่สองเหมือนกันหมิงเนียนแปลว่าปีหน้าคราวนี้อนาคตบวกสองอนาคตบวกสองใช้สีฟ้าเหมือนกันได้ไม่มีสีอยู่แค่นี้แดงสีแดงก็ได้ค่ะสีแดงก็ชัดไหมไม่ได้ใช้สีค่ะเป็นว่าดำที่ไหนได้ดำสีดำก็มีนะสีดำก็มีนี่นะหรือเปล่าอนาคตบวกสองใช้ว่าอู้ข้าสีนี่ตาตองอนาคตบวกสองว่าอะไรนี่โอ้จำได้แล้วเฮ้ยอ๋อหมึกยนต์หมึกแตกน่าจะแตกอนาคตบวกสองใช้คำว่าเข้าไปแตกเข้าไปก็มาติดมาไหมใครเดี๋ยวมีหนูมีที่เป็นสเปรย์ไหมหนูมีค่ะอันนั้นเป็นเซลล์เซลล์ชาร์จแบตอีกโอ้เก่งมากพยัญชนะตัวนี้น่ะว่า
นี้ก็จะหลักการจำได้ไม่ยากวันนี้ปัจจุบันอนาคตบวกหนึ่งพรุ่งนี้อนาคตบวกสองภาษาไทยใช้ว่าอะไรนะบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งคือสมมติตามเส้นอธิบายมาเก่งมากเมื่อกี้มังกรถามว่าอะไรคืออนาคตบวกหนึ่งอนาคตบวกสองไอ้ได้อธิบายแทนหน่อยพูดดิเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมคืออย่างนี้ไงมังกรที่ไม่รู้จะอธิบายไงคืออันนี้คือถ้าเทียบเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้นจำนวนอ่ะอันนี้คือศูนย์อันนี้บวกหนึ่งอันนี้บวกสองเดี๋ยวสองนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองพอมันเป็นพาร์ทของวันใช่ป่ะวันนี้คือจินเหนียนพออนาคตบวกหนึ่งก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่พออนาคตบวกสองก็จะเป็นมะรืนนี้อ่ะอนาคตบวกสามอนาคตบวกสามก็พรุ่งวันใช้เลขไปเลยซานเทียนเอ้ยซานเทียนสามวันข้างหน้าเนี่ยซานเทียนซานซานเทียนโทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปีก็ใช้สองปีข้างหน้าเลยแต่อันนี้ก็คือใช้ใช่มาลือนี้ใช้คำว่าโพอะไรคะเก่งมากโพเทียนโพเทียนเวลาพูดจีนต้องพูดอย่างนี้หรอโพเทียนนี่หรอโพเทียนโพเทียนโพเทียนห้องเทียนโพไม่ห้องนะไม่เห่าไม่ใช่หมาไม่เห่าโพเทียนก็แปลว่าวันมะรืนหรือว่ามะรืนนี้ใช่ไหมคะซึ่งความหมายของมันก็คืออีก2วันข้างหน้าข้าวอันไหนออกเสียงพร้อมกันสิคะโพเทียนโพเทียนดาคณะเอาพาร์ทของวันก่อนนะจินเทียนจินเทียนเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนโพเทียนโฮเทียนแล้วถ้าโฮอ่ะมาหมาเทียนโฮเป็นเสียงร้องของหมาโอเคคราวนี้ถ้าเราบอกว่า2ปีข้างหน้าก็จะเป็น2ปีไม่มันยังใช้พาร์ทนี้อยู่ยังใช้เป็นสับตรงนี้เหนียนเก่งมาก2ปีข้างหน้าก็จะใช้เป็นโฮเหนียนโฮเหนียนอีก2ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าเป็นไรอีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็นก็จะขึ้นป5 25ก็จะขึ้นป5อะไรอย่างงี้ไม่ใช่2ปีข้างหน้าเป็น2566ต่อมาอันนี้ออกเสียงพร้อมกันก่อนปีนี้จินเหนียนจินเหนียนปีหน้าปีหน้าหมิงเหนียนหมิงเหนียนสองปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าออกเสียงว่าจินจินห้องเหนีย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 นไม่ห้องนะห้องห้องห้องไม่ห้องเป็นห้องเหนียนอันนี้เป็นพาร์ทของฝั่งบวกคราวนี้เราจะมาฝั่งย้อนไปในอดีตนะคะเราอันนี้เป็นอนาคตบวกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอดีตลบหนึ่งนะอดีตลบหนึ่งของวันเรียกว่าอะไรคะอดีตอดีตลบหนึ่งเมื่อวานใช่อดีตลบหนึ่งของวันก็คือเมื่อวานเกิดเป็นปีก็คือปีที่แล้วเก่งมากทำไมมันเกี่ยวกันอดีตลบหนึ่งของวันเราใช้คำว่า
สูเทียนคันคอจูเทียนโสไม่จูจูเทียนจูเทียนจูเทียนเมื่อสอบครูบอกจูเทียนคืออะไรระหว่างจูเทียนหนังเทียนอ่านไหนออกสะกดตัวพีจีให้ฟังสิมีคนโทรมาปัวปัวมาหาพี่หรอไม่แน่ใจอ๋อไม่เป็นไรโอเคทำนี้ออกไงมังกรมังกรจั่วเทียนมังกรออกทำให้พี่ฟังสิจั่วเทียนจั่วชูเริ่มจากจั่วเทียนจ๋อเอื้อจั่วจำสลับเดี่ยวหกเสียงได้ไหมอ่านจำได้อันนี้มันออกเสียงว่าอันนี้มันออกว่าอูอันนี้ออกว่าอีโอโอโออูโอลงกันได้สลับเลยคะอูโอแล้วตัวแซดออกว่าจูจูอ่ะจูโอวันนี้ก็เสียงที่สองจูยันจูจูจูเชียน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 
ียนเชียนแล้วถ้าเชียนเฉียนเชียนเชียนเฉียนคืออันนี้ภาษาไทยเฉียนนะคะก็จะแปลตัวเฉียนเนี่ยเขาจะแปลว่าหน้าตัวเขาเองอะแปลว่าหน้ามันจะเฉียนกับโค้งจะตรงข้ามกันเฉียนจะตรงข้ามกับโค้งก็คือหน้ากับหลังนะอันนี้อนาคตบวกสองใช้คู่อันนี้อดีตลบสองไม่มีใครทักเลยว่าเขียนผิดอันนี้เป็นอดีตลบสองก็จะเป็นเฉียนอันนี้เราก็จะมาใช้สูตรในการประกอบศัพท์แบบอย่างนี้ได้ละ2วันที่แล้วใช้คำว่ากูครับคอยแล้วก็มาครับสี่เดี๋ยวเมื่อกี้ถามว่าอะไรอยากทำน้ำด้วยหนูพี่คะมีคนของเข้ามา2คนเฉียนคำว่าเฉียนเมื่อวันก่อนไม่เนี่ยจะใช้ว่าสองเมื่อวันก่อนสองวันที่แล้วภาษาจีนใช้ว่าสองวันก่อนภาษาจีนใช้ว่าอดีตลบสองใช้เฉียนวันคือเทียนสองวันก่อนเทียนเฉียนเฉียนเทียนเฉียนเฉียนเทียนเฉียนเทียนใช้ว่าเฉียนเทียนเฉียนเทียนแปลว่า2วันที่แล้วมันมีศัพท์ภาษาไทยไหมไม่มีนะมันมีแต่บรรลือบรรเลือกไม่มีฝั่งไทยนี้นะเช่นเดียวกันวันใช้ว่าเฉียนเทียน2ปีที่แล้วใช้ว่าเฉียนเทียนเฉียนเทียนคือ2วันที่แล้วแล้วก็จะบอกว่า2ปีที่แล้วนะคะเฉียนเหนียเก่งมากเฉียนเหนียสองปีที่แล้วใช่ไหมใช่เฉียนเหนียอันนี้นะเอาร์เอียนชีเอียนเฉ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 ียนเหนียน2ปีที่แล้วจู๋แต่ถ้าเป็น
วกด้วยรูปตัวยูเนี่ยมันคือเสียงตัวยูนะยูมันเป็นชีวีช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 ีเนียนปีที่แล้วชีเนียนเวลาออกเสียงตัวยูสองตัวเนี้ยยูมีจุดปากมันจะจบที่จุดๆนะมันจะเป็นชีชีมันจะไม่ใช่ชี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 เนียนชีต่อมาอดีตลบสองใช้คำว่าเฉียนเฉียนสองวันที่แล้วเลยเป็นเฉียนเที่ยนเฉียนสองปีที่แล้วเป็นเฉียนเหนียนเฉียนเหนียนคราวนี้เราคราวที่แล้วเราเรียนการบอกปีไปมีลูกแก้วของตอนได้เรียนจากตัวเลขเนี่ยจากตัวเลขเราสามารถเอามาใช้บอกวันเดือนวันเดือนปีได้ภาษาไทยเราจะลงวันที่จากวันไปเดือนไปปีก็คือจากเล็กที่สุดใช่ไหมวันจันทร์อังคารแค่7ไปสู่วันที่ซึ่งมี30มี31ไปสู่เดือนก็จะใหญ่มาหน่อยไหมมี12มันใหญ่กว่าแล้วก็มาสู่ปีภาษาจีนจะลงจากใหญ่ที่สุดมาเล็กที่สุดก็คือลงจากวันปีเดือนวันถ้าเขียนเป็นตัวเลขมันก็จะเป็นสมมตินะลงวันที่เนี่ยวันที่ภาษาจีนมันก็จะลงเป็นปีปีนี้ปีแล้วเขาจะใช้ปีคริสต์ศักราชถ้าจะเป็น2021ส่วนเดือนเดือนเขาก็จะใช้ตามเลขเดือนเลยเนี้ยนี่คือเดือนใช้ตัวเย่เหมือนที่เป็นรอบพระจันทร์ซานเย่ก็คือเดือนที่3คือเดือนมีนาใช่ถ้าเดือนที่11คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มาสู่วันนี้19ถ้าเป็นทางการก็จะใช้รื่อนี่คือเป็นทางการแต่ถ้าไม่เป็นทางการแล้วก็ส่วนใหญ่พูดกันก็คือจะใช้ว่าข้าวนี่ก็คือไม่เป็นทางการอันนี้ใช้เป็นรื่ออันนี้ใช้เป็นข้าวเอาชื่อเชื่อเอาข้าวแล้วก็จะเป็นวันที่ในสัปดาห์ที่เป็น7วันโดยที่วันที่อ่ะมันจะเริ่มตั้งสัปดาห์ที่วันจันทร์จะเป็นวันที่1อย่างบางอย่างเราแล้ววันอาทิตย์เป็นวันที่1ใช่ไหมคะเขาจะนับวันจันทร์เป็นวันที่1เพราะฉะนั้นมันจะใช้คําว่าชิงชีที่ชิงชีเนี่ยแปลว่าสัปดาห์ชิงชีชิงชีแต่ว่าอย่างถ้าวันจันทร์ก็ชิงชีวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นชิงชีหูเวลาลงวันที่อันเนี้ยลงเป็นตัวเลขได้แต่พอเป็นตรงเนี้ยต้องใช้เป็นอีเออร์ซันซื่อแบบที่เป็นตัวเขียนอย่างนี้นะคือตรงนี้เราจะอันนี้คือลงแบบแป๊บนึงคือถ้าจะลงวันที่แบบวันที่เหมือนถ้าเราทำงานของคุณครูที่เราลงเป็นวันที่วันศุกร์ที่19มีนาคมพ.ศ.2564อย่างเงี้ยตรงนี้มันจะต้องเขียนเป็นตัวเลขเลยนะก็จะต้องเป็นเอ่อริงเอ่อหลิงเอ่ออีเหนียนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ三月十九号十九日星期五เป็นต้นคราวนี้ที่เขียนตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะลองถามว่าถ้าเราบอกว่าถ้าพี่ครูถามว่า明天是几月几号几月ก็คือเดือนอะไร几号คือวันที่เท่าไหร่ก็คือพี่ครูบอกว่า明天เป็นสับตัวที่เราเรียนมาแล้ว明天是几月几号คือ明天คือวันที่เท่าไหร่ใครตอบได้บ้างแล้วพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่20เราตอบเป็นภาษาจีนว่าวันที่เท่าไหร่จีเย่ก็ยังเป็นซานเย่เหมือนเดิมถูกไหมเพราะยังเป็นเดือนเดิมจีห้าว20สมมติเราถามว่าวันที่ใช่ไหม
ีข้าวตอบว่าอะไรคะตอบไหนตอบไหนเทียนชื่อจีเย่จีข้าวโอ้เทียนชื่อจีเวลาเราจะตอบก็คือวันนี้เดือนวันนี้ปีอะไรเดือนอะไรเดือนเดือนแค่เดือนส่วนใหญ่เวลาเราวันนี้เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เพราะว่าปีอะเราเหลือเราพูดในพาร์ท2564ใช่ไหมหรือถ้าเป็นปีมันก็จะเป็น2021คราวนี้เวลาทวนคำตอบถ้าตอบแบบสั้นก็เลยตอบเลยว่าซานเย่เออถือข้าวแล้วก็อย่าลืมใส่คุณซ้อมภาษาจีนคือวงกลมเล็กๆซานเย่เออถือข้าวมันก็ได้หรือว่าเราจะซานเย่ต้องถือข้าวเลยหรือว่าเราจะอีกวิธีนึงก็คือเราดึงเขาเรียกอะไรเหมือนคนคำถามอ่ะก็ดึงหมิงเทียนชื่อลงมาก่อนเพราะหมิงเทียนรู้ว่าพรุ่งนี้ชื่อเป็นวันทูบีคือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช่โบคาโดพอไม่มีเหมือนโบใส่เลยก็บอกว่าหมิงเทียนพิซซ่าหมิงเทียนชื่อพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะไหนตอบหมิงเทียนชื่อจีเย่เทียนชื่อจีจีตัวนี้จีตัวนี้แปลว่ากี่สี่มวนจีเย่เว้ยแปลว่าเดือนไหนเดือนท้องพรุ่งนี้เดือนพรุ่งนี้เดือนอะไรเดือนอะไรพรุ่งนี้เดือนเมษาค่ะพรุ่งนี้เดือนมีนาพรุ่งนี้เดือนมีนาเดือนมีนาใช่ว่าใช่พรุ่งนี้เดือนมีนาซานเย่หมิงเทียนซื่อซานเย่หมิงเทียนซื่อซานเย่แล้วจีห้าวคะจีแปลว่ากี่จีห้าววันนี้วันที่19พรุ่งนี้วันที่20 20ใช่ว่าเออถือข้าวเกิดโอเคแล้วถ้าอีกคำถามนึงเฉียนเทียนชื่อจีเย่จีข้าวเฉียนเทียนชื่อจีเย่สี่ข้าวเราก็ต้องตอบว่าอะไรคะดึงลงมาก่อนอันนี้ดึงคือจะดึงก็ได้หรือว่าจะรับไปเลยก็ได้นะเฉียนเทียนชื่อมันเป็นเมื่อวานเก้าโจนเทียน18เฉียนเทียนต้อง17ใช่17เพราะมันเป็น2ที่แล้วเฉียนเทียนชื่อจีเย่สี่เย่เปล่าหรือว่าอู่เย่ใจเย็นเดือนเดือนสองวันที่แล้วก็ยังเป็นซานเย่อยู่มีงานอยู่ใช่ซานเย่จีห้าคะจีห้าวันที่เท่าไหร่วันที่17ภาษาจีนใช้ว่าชื่อชีชีชื่อชีข้าวใช่เหมือนกันเลยภาษาไทยเราดูภาษาไทยภาษาไทยเราใช้ว่า17ใช่ไหม17เราก็ดึงลงมาเลย10คือชื่อ7คือชีเหมือนสมมติอย่าง19อย่างเงี้ย19ก็ดึงลงมาเลย10คือถือ9คืออะไรคะจิ๋วก็จะเป็นถือจิ๋ววันนี้ก็จะทวนประมาณนี้นะคะว่าจากความรู้เรื่องพอเรารู้ศัพท์ใหม่แล้วรู้ศัพท์เหล่านี้อนาคตจะใช้แตกต่างกันไปเป็นโจกับชี่อดีตใช้เขียนแล้วก็ความรู้ตัวเลขที่เราเรียนมาเราก็จะใช้ในการสนทนาได้มากขึ้นป้าจ๋าเดือนมิถุนาใช้ว่าเดือนมิถุนาโอเดือนคือยื่เย่ยื่คือวันยื่กับข้าวเย่เย่แล้วมิถุนาเดือนที่หกเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาภาษาจีนใช้ว่าริ้วอะไรคะริ้วซานริ้วซานออกหวยแล้ว63เย่เย่เย่ริ้ว
ภาษาจีนภาษาไทยจะใช้ลิ่วเย่ลิ่วเย่ใช่ลิ่วเย่ลิ่วเย่แปลว่าเดือน6เดือนกรกฎาคมใช้ว่า1ฮะเดือนมกราคมพฤษภาขายที่ไหนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเมษาพฤษภาคม7月7七月，ส่วนตัวเนี้ยถึงจะเป็นชื่อชื่อโอเคเดี๋ยววันนี้